สวัสดีท่านผู้ชมที่รักในงานบอนไซทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะนำมาทำบอนไซได้ครับผมซึ่งต้นที่เห็นนี้นะครับก็จะเป็นต้นไทรใบไผ่ครับซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกันกับไทรใบดาบแล้วก็ไทรใบสายใบยาวนะครับซึ่งผมเองก็ได้ทำการเปรียบเทียบระหว่างสายใบยาวกับสายใบไผ่นะครับที่ผ่านมาก็จะเห็นความแตกต่างอยู่นิดนึงนะครับในเรื่องของใบครับผมซึ่งจะเห็นว่าถ้าเป็นสายใบไผ่นะครับใบของมันก็จะเรียวยาวนะครับซึ่งจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่แคบกว่านะครับถ้าเป็นไทรใบยาวนะครับใบของมันก็จะยาวประมาณนี้แหละเพียงแต่ว่ามันจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่กว้างกว่านะครับซึ่งผมก็ตามที่ผมได้ดูมานะครับซึ่งตามความเป็นจริงเป็นอย่างไรนั้นก็ยังไม่ได้เป็นข้อสรุปนะครับต้นนี้นะครับผมจำได้ว่าเป็นต้นที่มีขนาดเล็กนิดเดียวนะครับที่ผมเริ่มทำการเลี้ยงนะครับซึ่งช่วงนั้นนะครับไปเที่ยวที่บ้านเพื่อนสมาชิกนะครับเขาให้มาประมาณใหญ่ประมาณเท่าปากกาครับก็กลับมาการปลูกไว้ลงดินนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำเป็นทรงเกาะหินก็จะมีความใหญ่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนในเรื่องรูปทรงนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะไปยังไงดีนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการย้ายจากในที่ร่มนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับไม้ต้นนี้ได้ไปตั้งไว้ในที่ร่มนะครับมันก็เลยดูไม่ค่อยสดชื่นครับดูใบนะครับก็จะเป็นสีเหลืองๆนะครับผมก็ได้ทำการย้ายให้มาอยู่กลางแจ้งครับผมแล้วก็จะมีอีกหลายอย่างเลยนะครับในเรื่องของการปรับปรุงดินด้วยนะครับครับมีหลายอย่างเลยนะครับสำหรับต้นนี้ที่จะต้องทำการแก้ไขนะครับแต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำให้เพื่อนๆชาวบอนไซนะครับได้ทำการรู้จักครับเนื่องจากว่าไม้ชนิดนี้นะครับก็เราไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับที่เขาเอามาทำบอนไซนะครับแต่ก็มีนะครับเพราะว่าประเทศไทยบ้านเรานะครับก็จะมีนักศิลปินบอนไซที่ได้ทำบอนไซกันมาก็ถือว่ามานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีการออกสื่อเหมือนสมัยนี้นะครับครับเมื่อได้โอกาสผมก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักครับเผื่อว่าเพื่อนๆอาจจะไปเจอกันที่ไหนก็จะได้ทำการขุดมาเอามาทำบอนไซนะครับลักษณะของลำต้นนะครับเมื่อมันยิ่งแก่นะครับจากสีน้ำตาลนะครับลำต้นจากสีน้ำตาลก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวๆนะครับดูนะครับก็จะเป็นสีขาวครับนี่
ป็นการแนะนำคร่าวๆนะครับขอบคุณที่มารับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ